เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่2นะครับกับเกม No Man's Sky ใน Expansion Mode Season ที่13นะครับแล้วก็แน่นอนครับ EP นี้เป็นเฟสที่2ครับเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราอากาศหนาวแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เดิมเลยนะครับหลังจากที่จบใน EP ที่แล้วก็จะเป็นตัวจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดที่1นะครับโอเคผมขอขึ้นยานก่อนละกันเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มผจญภัยเนื้อหาในเฟสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าในเฟสนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับก็เลื่อนไปที่เฟสที่2เลยเฟสที่2ครับภารกิจแรกนะครับเราจะต้องทำการตามหานะครับตัวคอมมิวนิเคชันทาวเวอร์นะครับหรือตัวโฮโรเทอร์มินัสถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับมันเป็นโฮโลสักอย่างนึงไม่รู้แหละก็คือจะเป็นตัวที่เป็นเสาส่งสัญญาณในการสื่อสารกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปครับดำดิ่งไปต้องบอกว่าอยู่รายล้อมท่ามกลางดวงดาวครับตรงนี้เขาบอกว่าให้หาคำตอบที่อยู่ภายในดวงดาวนะครับยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ต่อไปครับให้เราทำการรีแพร์มัลติทูนครับมัลติทูนนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้กลับไปดูแล้วกันรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ทำการซ่อมส่วนที่มันมีความเสียหายอะไรพวกนี้เลยก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในภารกิจครับโอ้โชคดีที่ไม่ได้ซ่อมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติทูนหรือว่าพวกยานสตาร์ชิปต่างๆนะครับต่อไปให้เราทำการเดินด้วยเท้านะครับเป็นระยะทาง 9,000 ยูนะครับซึ่งตอนนี้ผมเดินไปแล้ว 7,500 ครับต้องบอกนะครับว่าตรงนี้ด้วยความที่ว่าหลังจบใน EP ที่แล้วเนี่ยผมไปทำการฟาร์มพวกแร่ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนเป็นตัวคาร์บอนนะครับยับยับเลยนะครับก็ตรงนี้มันเลยทำให้ผมเดินเยอะมากๆครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับผมได้เจอพวกไข่ด้วยเพราะว่าตรงนี้ผมขอทำนอกรอบแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับภารกิจต่อไปคือการเก็บไข่ของพวกวิสเปอริงนะครับก็คือพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ตามสิ่งก่อสร้างบิลดิ้งต่างๆที่ถูกทิ้งร้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเป็นจุดตรงที่เราเจอพวกไข่พอดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างทำให้ดูละกันนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราขึ้นไปสู่ความสูงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เราบินขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องทำยังไงก็ได้เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในที่สูงที่สุดโดยมีความสูงอยู่ที่วัดจากระดับนะครับจากแนวด้านล่างเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเนี่ย 1,600 ยูครับคือระดับความสูงนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราขับยานไปแล้วเราจะได้นะครับคือถ้าเราขับยานไปอะได้แหละแต่ว่าเราอาจจะขับยานไปครับอันนี้ยกตัวอย่างขับยานไปจอดไว้บนเรียกว่ายอดเขาสักยอดหนึ่งที่คิดว่าความสูงมันเพียงพอนะครับถึง 1,600 ยูเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับคือจบภารกิจนี้เลยแล้วก็สุดท้ายครับในเฟสนี้นะครับเป็นการตรงไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่2นั่นเองนะครับโอเคมาเรามาเริ่มจากภารกิจอะไรกันก่อนดีครับอ่ะเดี๋ยวผมขอให้ดูของนิดนึงครับผมไปทำการฟาร์มของมานะครับก็ผมไปทำการเก็บพวกไข่ไอ้ตัวเนี้ยก็คือไข่ของตัววิสเปอริงเนี่ยมันได้เป็นตัวลาวาคอมานะครับตัวที่ผมเก็บมาได้14ฟองซึ่งเควสภารกิจเนี่ยเราจะต้องเก็บทั้งหมด16ฟองครับโอเคผมเริ่มจากภารกิจนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าณตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยในจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่1เนี่ยมันมีพวกไข่ให้เราเก็บด้วยนะครับก็คือตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับให้เราทำการส่องอย่างนี้โอเคมันจะบอกเรียกว่าตำแหน่งของไข่ก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องกลัวนะครับก็คือพวกรังหนอนยักษ์ต่างๆนะครับคือต้องบอกว่าตอนที่ผมเนี่ยเล่นนอกรอบนะครับไปทำการฟาร์มพวกตกใจหมดไปทำการฟาร์มพวกแร่ต่างๆเนี่ยคือเจอรังหนอนยักษ์เนี่ยคือค่อนข้างจะไอ้นี้มากเลยอ่ะมาเราจะมาทำการเก็บครับอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการเก็บแบบเซฟๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เราสังเกตครับด้านบนนะครับเราจะสามารถบินขึ้นไปได้ครับวิธีการคือให้เรายิงครับการยิงไข่เก็บพวกนี้เนี่ยเมื่อเรายิงปุ๊บมันจะกลิ้งหนีครับบางทีอาจจะเป็นบั๊กคือกลิ้งหนีหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายิงเสร็จเราจะต้องทำการเก็บตัวไข่ที่อยู่ข้างในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันจะไม่รับเรียกว่าไม่นับตัวไข่ที่เราเก็บได้นะครับอ่ะผมจะยิงตรงนี้ปุ๊บเอาไข่หายครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอบินขึ้นไปก่อนมันจะเป็นเคสประมาณนี้นะครับคือเรายิงปุ๊บแล้วไข่หายเลยนะครับอาจจะต้องเสียเวลาสักนิดนึงก็ตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากเล่นแบบเซฟๆนะครับก็คือเก็บทีละฟองบินขึ้นมาตามนี้สามารถทำได้เลยนะครับเราก็รอให้ไอ้พวกตัวมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันขุดดินนะครับหนีหายไปนะครับเราก็ค่อยลงไปเก็บ
อันต่อไปก็ได้หรือถ้าใครอยากเล่นแบบหามๆนะครับอย่างของผมเนี่ยมันขาดอยู่2ฟองเท่านั้นแล้วเราไปเก็บ2ฟองเลยก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอเล่นก่อนตรงนี้2ฟองเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกมีบั๊กอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อแนะนำนะครับไอตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเราขุดหลุมเรียกว่าขุดหลุมลงข้างล่างนะครับมันจะมีสูตรในการเรียกว่าเก็บไข่พวกนี้นิดนึงเพราะว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ลงหลุมนะครับคืออาจจะมีบั๊กลงหลุมไปบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะไม่ลงหลุมโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีละกันให้เรานะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราสามารถขุดหลุมได้หรือเปล่าเหมือนจะขุดไม่ได้หรือเปล่าอ่ะโอเคขุดได้ด้วยนะครับผมจะใช้วิธีครับมาขุดหลุมครับปึ๊บโอเคขุดอย่าให้โดนไข่พวกนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ขุดลึกสักประมาณนึงประมาณนี้ครับไอตัวที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเรียกว่าพยาไม่ลงมาแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่มันอาจจะบั๊กลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมครับทีนี้เราเงยหน้าครับโอเคเล็งนะครับ2ฟองฟองแรกครับเอ้ยโอเคปึ๊บลงมาครับลงมาลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีลงมาอย่างงี้ครับตัวนึงแต่ว่าเหมือนกับมันจะลงมาแบบด้วยความที่ว่ามันเป็นบั๊กอะไรประมาณนี้โอเคเราก็กำจัดมันไปปึ๊บง่ายๆเลยโอเคแล้วก็อีก1ฟองอีก1ฟองน่าจะอยู่แถวๆนี้อ้าวลงมาอีกแล้วเอ้ากระโดดขึ้นไปอีกแล้วประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการเก็บนะครับโอเคผมเก็บได้2ฟองเรียบร้อยแล้วครับเควสภารกิจเสร็จแล้วผมก็จะกลับไปตั้งหลักที่ยาเลยแล้วกันฮึบโอเคกระโดดนี้ฮึบอันนี้จะเป็นวิธีการเก็บแบบง่ายๆวิธีแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเข้ามาจริงๆเข้ามาไม่น่าจะได้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันโจมตียาเราได้แล้วนะครับไอ้ตัวนี้โอเคงั้นผมวิ่งแล้วก็ขอบินขึ้นไปฟืบโอเคแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างที่สองนะครับสำหรับการเก็บไข่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเรายังจำกันได้นะครับในดาวเคราะห์ดวงแรกที่เราผ่านมานะครับมันจะมีไอ้ไข่พวกเนี้ยกระจายอยู่เรียกว่าตามพื้นผิวดาวเคราะห์เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถเดินเก็บไข่นะครับ1ฟองวิ่งหนี1ฟองวิ่งหนีได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากๆก็คือไอ้ตัวไข่ที่ผมได้มาก่อนหน้าเนี่ยประมาณ10ฟองเนี่ยก็คือเก็บจากดาวเคราะห์ดวงแรกนั่นแหละมาได้แล้ว10ฟองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นครับเรามาดูของรางวัลที่เราได้ในภารกิจนี้กันนะครับภารกิจแรกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในเฟสนึงเนี่ยผมอาจจะกระโดดไปทำภารกิจนู้นนี้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าภายใน1 EP เนี่ยผมจะทำภารกิจให้จบภายใน1เฟสนี้ประมาณนี้นะครับมาดูของรางวัลครับเราจะได้เป็นบลูพริ้นท์นะครับของถุงมือในการเก็บพวกพืชผลพืชต่างๆนะครับปึ๊บเราก็ได้เป็นเรียกว่าเทคโนโลยีโมดูลในการอัปเกรดครับได้เป็นบลูพริ้นท์เครื่องทำอาหารด้วยปึ๊บโอเคแล้วก็เมื่อกี้มันขึ้นว่ามีเนี่ยครับมีบลูพริ้นท์นะครับเดี๋ยวผมขอดูในของละกันถ้างั้นจะได้เป็นตัวปืนไม่เอาดีกว่าปืนอันนี้มันจะเป็นปืนเรียกว่ายิงแล้วศัตรูติดตัวชานะครับก็ไม่เอาดีกว่าแล้วก็ภารกิจต่อไปครับภารกิจที่ให้ทำการซ่อมปืนโอเคซ่อมปืนมัลติทูลนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าปืนมัลติทูลซ่อมยากหรือเปล่าปืนมัลติทูลครับอันแรกเลยให้ใช้โซเดียมไนเตรตนะครับโซเดียมไนเตรตหาจากไหนครับเราก็เอาโซเดียมธรรมดานี่แหละครับมาทำการเผานะครับเดี๋ยวผมขอดูโซเดียมไนเตรตก่อนใช้ทั้งหมด40รู้สึกว่ามันจะได้2เท่าหรือเปล่าปึ๊บอันนี้ได้อยู่31นะครับแล้วเราก็ขาดอยู่อีก9นี่ได้อยู่29นะครับเราต้องเดี๋ยวไม่ใช่เราต้องการ31เดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันครับว่าเราได้เท่าไหร่ปึ๊บได้อยู่29นะครับแล้วก็ขาดอยู่อีก11โอเคเดี๋ยวผมตรงนี้ขอเผาสักครู่ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะแบบเผาแบบพอดีเลยนะครับในการซ่อมตัวปืนมัลติทูลตัวนี้นะครับใช้โซเดียมไนเตรตทั้งหมด40ครับโอเคครับมาสรุปนะครับใช้ทั้งหมด80ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย40แล้วก็มีตรงนี้อีก40นะครับเพราะฉะนั้นผมคราฟมาเผื่อเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่ไปเลยโซเดียมไนเตรตครับหรือโซเดียมในระดับที่2นั่นเองก็ใส่ไปตรงนี้40ปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปครับโคบอลต์นะครับ50โคบอลต์เก็บจากไหนครับตรงจุดที่ผมอยู่ละกันหรือว่าถ้าสมมติว่าเกิดใครไปยังจุดอื่นแล้วนะครับให้เรามองไปที่ในถ้ำนะครับแถวนี้มีถ้ำหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆ
เดี๋ยวผมขอลงไปก่อนแล้วครับนี่ไงถ้ำก็คือปกติแล้วในถ้ำนะครับมันจะมีพวกหินงอกหินย้อยหินที่เป็นแท่งๆอยู่ภายในถ้ำนะครับเราสามารถใช้ตัวเครื่องสแกนส่องได้เลยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้โคบอลต์เช่นเดียวกันสังเกตนะครับว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันคือพื้นที่ในถ้ำนะครับมันออกมาจากในถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นหินงอกหินย้อยที่ตกมาจากด้านบนนะครับหรือจะเป็นหินที่แทงขึ้นมาจากพื้นก็ตรงนี้สามารถดูได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นโคบอลต์ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่ามันจะเป็นโคบอลต์รวมกับพวกอาจจะเป็นแร่เงินแร่ทองแร่อะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้สามารถเก็บมาได้ครับโอเคแล้วก็เราไปทำการซ่อมต่อครับโคบอลต์50นะครับปึ๊บใส่ไปเลยแล้วก็ต่อไปครับใช้เป็นสายไฟคาร์บอนนะครับกับเพอร์มาติกซิลอย่างละ1ครับสายไฟคาร์บอนนะครับสายไฟคาร์บอน1โอเคเพอร์มาติกซิล1ครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเลย1 2สุดท้ายครับใช้เพอร์มาติกเมทัลนะครับ60โอเคผมมีอยู่แล้วใส่ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยเอามีเซนทีเนียลด้วยเหรอเนี่ยที่นี่ผมจำไม่ได้แล้วโอเคงั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับขอขึ้นไปบนยานก่อนละกันกำลังสังเกตอยู่ว่าทำไมเควสภารกิจมันไม่โชว์แต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับ Expedition Mode ครับเมื่อเควสภารกิจบางอันเนี่ยทำเสร็จแล้วมันจะไม่ขึ้นโชว์ครับเราก็เข้าไปดูตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมผิดหรือเปล่าเนี่ยมันอ๋อมันต้องรีแพร์สตาร์ชิพผมก็ว่าอยู่ไปมันติดถุนเดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามันต้องซ่อมทั้ง2อันเลยไม่เป็นไรครับในเมื่อมันต้องซ่อมเราก็ซ่อมไปครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวยานสตาร์ชิพกันครับยากไหมว่าคอปเปอร์โอเคคอปเปอร์มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยคอปเปอร์95ครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับคอนดิเซตคาร์บอนครับคอนดิเซตคาร์บอนได้จากคาร์บอนนะครับปกติเลยมาทำการเผาจะได้เป็นคอนดิเซตคาร์บอนตรงนี้ใช้75หน่วยใส่ไปแล้วก็ตรงนี้เป็นออกซิเจนครับ35แล้วก็ไอออนแบตเตอรี่ครับคาร์บเองได้นะครับไม่ยากครับไม่ยากไอออนแบตเตอรี่เราจะใช้เป็นโคบอลต์10ครับแล้วก็เฟอร์ไรดัสนะครับอีก5เรียบร้อยก็ทำการใส่เข้าไป2อันปึ๊บๆแล้วก็ต่อไปครับต่อไปเป็นแมกเนติกเฟอร์ไรท์ครับแมกเนติกเฟอร์ไรท์นะครับขอดูนิดนึงแมกเนติกเฟอร์ไรท์เนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องเก็บตัวเฟอร์ไรท์ดาร์ทนะครับมาทำการเผาเป็นเพียวเฟอร์ไรท์หรือเราจะเก็บเพียวเฟอร์ไรท์มาเลยก็ได้นะครับหาได้แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเราก็เอาตัวเฟอร์ไรท์ในระดับที่2นี่แหละหรือเพียวเฟอร์ไรท์นะครับมาเผาอีกรอบนึงจะกลายเป็นแมกเนติกเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราทำการใส่ไปเลยสรุปว่าเราซ่อมทั้งมัลติทูลทั้งสตาร์ชิพครับเรียบร้อยภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับในการซ่อมนะครับปึ๊บเดี๋ยวเราเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรจำเป็นจะต้องได้รับการซ่อมอีกเนี่ยมาดูของรางวัลกันก่อนนะครับตรงนี้จะได้เป็นมัลติทูลคลาสอัปเกรดนะครับก็คือปืนมัลติทูลเนี่ยมีการอัปเกรดคลาสครับมีการเพิ่มตัวอินเวนทอรี่อีก5เลยนะครับแล้วก็เป็นเซเวดดาต้า40ครับคอมโพเนนต์ครับบลูพริ้นท์ผมก็กำลังสงสัยอยู่ว่าเซเวดดาต้าเอามาทำอะไรวะเพราะว่ามันไม่มีร้านค้าให้ซื้อขายไม่ใช่เหรอเอาโอเคตรงนี้ผมใส่เป็นตัวช่องในปืนมัลติทูลไปก่อนละกันครับ5อันแล้วก็ได้บลูพริ้นท์นะครับเป็นคอมโพเนนต์ต่างๆอัปเกรดเป็นคลาส B ครับสำหรับปืนมัลติทูลของเราหลังเควสภารกิจนี้มันขึ้น3หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมไปดูภารกิจต่อไปเลยก็แล้วกันครับภารกิจที่เราจะทำได้ต่อไปนะครับคิดว่าไอ้ภารกิจเดินเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะได้เดินอยู่แล้วแหละอีกแค่ประมาณสัก 1,000-2,000 เองก็ต่อไปเรามาทำภารกิจนี้ดีกว่าให้เราทำการหาตัว Combination Tower นะครับอ้อผมขอย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับใครที่ทำภารกิจหาไข่เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดใครอยากเก็บไข่แบบเรียกว่าเป็นบิลดิ้งที่ถูกทิ้งร้างอย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัวแผนที่ที่เราได้มาใน EP ที่แล้วในภารกิจเฟสที่แล้วนะครับเราจะได้เป็นตัวเนี้ยมานะครับเราสามารถใช้ไอ้ตรงเนี้ยบางทีแล้วอาจจะหาได้นะครับเพราะว่ามันจะสุ่มเรียกว่าอาจจะสุ่มหาเป็นตัวโบราณสถานแล้วก็อาจจะมีพวกไข่อะไรพวกเนี้ยเรียกว่าหลงเหลืออยู่แถวๆนั้นนะครับก็สามารถลองไปใช้ลองไปหากันได้นะครับโอเคต่อไปเขาบอกว่าให้เราทำการหาตัวคอมเพนิชันทาวเวอร์นะครับหรือตัวเสาส่งสัญญาณเดี๋ยวผมขอดูเควสภารกิจก่อนมันจะไปขึ้นมาว่าให้เราทำการวางตัวสัญญาณบูสเตอร์นะครับสัญญาณบูสเตอร์รู้สึกว่าเราจะได้มาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วน่าจะเป็นภารกิจใน EP ที่แล้วนะครับเราก็ทำการวางเลยสัญญาณบูสเตอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยโดยการเล่นในเซฟปกตินะครับ normal safe เนี่ยก็ตรงนี้เราจะสามารถทำการวางนะครับเราก็
ใส่ตัวแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเพื่อทำการสแกนหาจุดที่น่าสนใจหรือสัญญาณต่างๆที่เราต้องการได้นะครับก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้เราทำการสแกนหาตัวแรกนะครับตัวที่สองนี่จะเป็นการหาสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการสแกนครับเดี๋ยวพอเรากดใช้เนี่ยเราจะเห็นตัวรัศมีของมันนะครับก็ตอนนี้ผมกดใช้อันแรกเลยปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นรัศมีถ้าสมมติว่าเกิดในรัศมีนี้เนี่ยมันตรวจจับหาสัญญาณเจอเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งที่นะครับถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาโชว์ครับแล้วมันก็จะมีพิกัดให้เราตรงไปยังสถานที่นั้นได้เลยครับอย่างในกรณีนี้คือการตรวจจับนะครับหาตัว Communication Tower ครับผมทำการแอดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันหายเอ้ยเดี๋ยวกดแท็กเดี๋ยวโอเคผมแท็กตรงนี้ไว้ครับปึ๊บแล้วก็เครื่องนี้นะครับสามารถเก็บได้ครับใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยเราใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับในการใช้งานโอเคพัฒนาตรงนี้ตรงไปยังตัวโฮโรเทอร์มินัสนะครับเป็นเครื่องคอมมิวนิเคชันทาวเวอร์นะครับอยู่ตรงไหนว่าไกลหรือเปล่าก็โอเคไม่ไกลเท่าไหร่นะครับตรงนี้ใช้เวลาเอ้ยเดี๋ยวมีใครมาสร้างฐานตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวโอเคผมเจอฐานนะครับอยู่ใกล้ๆนี้เดี๋ยวผมขอเช็คระยะสักนิดนึงว่าความสูงมันได้เท่าไหร่นะครับเกิดโอเคเกิดความสูงมัน 1,600 เราจะได้จบภารกิจไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าความสูงระดับนี้มันได้หรือเปล่าปึ๊บวิธีการครับตรงนี้นะเราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าความสูงตรงนี้เท่าไหร่ครับให้เราเลือกไปที่เควสภารกิจครับความสูงที่1600ตรงนี้ครับปึ๊บมันจะโชว์ความสูงขึ้นมาครับโอเคตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1111เท่านั้นนะครับซึ่งอีก500ถือว่าสูงมากๆนะครับ500เนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นแนวทางนะครับในการเล่นเควสอันนี้นะครับทำภารกิจอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจที่ต่อละกันก็อันนี้แค่คือผมอยากรู้ว่าความสูงที่เนี่ยมันคือความสูงที่ระดับไหนครับสรุปว่าดาวนี้น่าจะไม่มีความสูงในระดับที่เราต้องการนะครับถ้าที่ดูจากพวกแนวหุบเขาอะไรพวกนี้นะถ้าอยากได้จริงๆคือเราอาจจะต้องทำการสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยขึ้นไปอีก500ผมถือว่าค่อนข้างจะสูงครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมีทริคง่ายๆครับสำหรับการเล่นเกม No Man's Sky ข้อดีของ No Man's Sky ในโหมด Multiplayer นะครับสำหรับเรียกว่า Communityมันจะมีคนที่เขาสร้างฐานไว้แล้วนะครับความสูงที่ต้องการที่ได้นะครับโอเคมีที่จอดยานผมจะลงไปใช้บริการที่จอดยานนะครับเพราะว่าจะได้ขึ้นลงเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเชื้อเพลิงนะครับโอเคลงไปครับเขาบอกว่าตรงไปยังจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะครับเป็นโฮโรเทอร์มินัสโอเคแล้วก็ทุกครั้งนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วแนะนำว่าให้เราทำการสำรวจตรงนี้เป็นการเซฟนะครับเราก็จะได้เป็นของมาด้วยอันนี้เก็บของปึ๊บโอเคปั๊บเรียบร้อยครับได้โซเดียมมานิดนึงแต่สิ่งสำคัญคือเราได้ตัว Navigation Data ซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรไหมเพราะว่าพวกร้านแผนที่หรือ NPC ที่แรกเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอาจจะบอกว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่ใช่มันไม่มี NPC มันไม่มีคนนะครับสิ่งมีชีวิตน่ะพอมีอยู่แต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถคุยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอย่างซวยครับแม่มาเจอไอ้นี้พอดีและรังมันโอ้โหคิดจะขึ้นก็ขึ้นเมื่อกี้ตอนผมลงยานเหมือนมันจะไม่มีนะครับมันสปอนอัดหน้าเลยขึ้นเนี่ยครับคือเมื่อกี้เรายังไปเก็บของอยู่เลยมันยังไม่มีไอ้รังนี้เลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันถึงหรือเปล่าวะไม่ถึงใช่ไหมน่ากลัวด้วยโอ้ตกใจโอเคมาเรามาสำรวจดีครับเขาบอกให้เราทำการสำรวจนะครับให้เราใส่พลังงานด้วยเหรอเนี่ยจริงๆด้วยพลังงานที่ต้องใส่นะครับเป็นโซเดียมนะครับ24หน่วยโอเคสายป้ายเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวเครื่องโฮโรเทอร์มินัสในตัวนี้นะครับมันมีสัญญาณเป็นสัญญาณแบบเสียงซ่าๆนะครับคือไอเคแซ่แคแซ่ไปเลยพวกนี้เนี่ยมันคือสัญญาณเสียงซ่าๆนะครับออกมาก็เหมือนไม่มีสัญญาณครับโอเคบทสนทนาเนี่ยอันนี้เราคุยกับตัวเองครับเขาบอกว่าตัว communication tower ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีพลังงานอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้งานครับไม่มีอะไรที่ถูกบันทึกเอาไว้เลยไม่มีสัญญาณของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาไม่มีสัญญาณแม้กระทั่งของ user หรือผู้ใช้ด้วยนะครับก็คือไม่มีหลอกไม่มีบันทึกอะไรพวกนี้เลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับตัวอนุสรณ์สถานครับที่ถูกตั้งทิ้งไว้แบบเงาๆโดยที่เหมือนกับว่ามันจะถูกลืมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเลือกครับคือตรงนี้ลองทำการส่งสัญญาณออกไปครับตึ๊ดๆๆไม่มีสัญญาณอะไรตอบกลับนะครับ
ขาบอกว่าเมื่อพลังงานเนี่ยกลับคืนมาเรียบร้อยแล้วฉันน่ะก็ได้ส่งสัญญาณออกไปฉันได้แต่รอแล้วก็รอไปโดยที่รอแบบไร้ความหวังครับไม่มีทางบอกได้เลยว่ามันได้ผลหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีการตอบสนองกลับคืนมาครับมันไม่มีการยืนยันครับมันมีเพียงแค่ความเงียบงันเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองสแกนหาสัญญาณดูแถวนี้ครับว่าสแกนอะไรเจอไหมก็เหมือนจะไม่เจออะไรนะครับคือไม่มีอะไรตอบกลับมาแหละมันมีแค่สัญญาณแบบเสียงซ่าๆกลับมาครับตรงนี้เขาอธิบายให้ฟังว่าฉันเนี่ยได้ทำการ activate สัญญาณครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีแพทเทิร์นครับไม่มีสัญญาณกระพริบไม่มีอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่ความว่างเปล่าเงียบงันนะครับราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่เสียงแบ็กกราวด์นะครับเสียงรอยแตกรอยแยกในจักรวาลของตัวมันเองเท่านั้นนะครับทีนี้มันก็มีตัวเลือกครับว่าเราลองบูสต์สัญญาณดูนะครับบูสต์ตัวreceiver power นะครับปึ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้ทำการบูสต์พลังงานบูสต์สัญญาณเพิ่มนะครับให้สูงสุดเลยเท่าที่มันจะสามารถทำได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแต่เพียงเสียงสะอื้นเสียงซ่าๆนะครับออกมาเป็นจังหวะเท่านั้นแต่ว่าเริ่มมีแล้วครับแต่ว่าในเสียงสัญญาณที่มันคงที่นั้นเหมือนมันจะมีรอยบางอย่างหรือเส้นเสียงต่างๆนะครับแปลกๆเนี่ยออกมาครับสิ่งนั้นมันคือสิ่งผิดปกติครับก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าใครเคยเล่นพวกตัวเสียงนะครับมันจะมีเส้นเรียกว่าเส้นซ่าๆเป็นเส้นๆอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันมีเส้นเสียงที่แบบผิดปกติขึ้นมาครับเหมือนกับแพทเทิร์นที่ผิดปกติขึ้นมาสิ่งนั้นคือสิ่งผิดปกติครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตครับคือตัวอักษร anomaly เนี่ยมันเป็นสีม่วงครับปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าไอ้พูดถึงสิ่งผิดปกติเนี่ยผมจะคิดถึงสีแดงคือตัวแอตลาสครับแต่สีม่วงนี้ในเกม No Man's Sky เนี่ยมันหมายถึงพวกที่อยู่ใต้ดินนะครับพวกที่ขึ้นมาจากรอยแตกประมาณนี้โอเคอาจจะเกี่ยวข้องกันนะครับเรียบร้อยครับภารกิจคอมพลีทแล้วแปลว่าเริ่มมีความหวังครับเดี๋ยวมันยังอยู่เนี่ยเริ่มมีความหวังเดี๋ยวผมขอดูก่อนเควสภารกิจนี้เราได้อะไรครับเราได้เป็น P package นะครับดีเลยครับมาเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับได้มาแบบเรียกว่าถูกที่ถูกเวลามากๆครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ทำการซ่อนนะครับหรือพรางตัวนั่นเองโอเคของรางวัลเสร็จหรือยังวะโอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเทคโนโลยีที่ติดตั้งกับปืนตัวมัลติทูลนะครับเราเอาไว้แยกเลยปึ๊บตัวนี้วิธีการใช้ครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดนะครับโอเคมันคือ clocking device ครับเราสามารถกดใช้ปึ๊บแล้วเราก็จะหายตัวได้แบบนี้นะครับมันมีตัวพลังงานให้ดูด้วยครับเปอร์เซ็นต์ให้ดูมันจะลดลงเรื่อยๆครับส่วนการเติมเนี่ยคือแค่ไม่ใช้มันก็จะรีชาร์จด้วยตัวเองครับทีนี้มันสั่นเรื่อยๆอ่ะผมกลัวโอเคต่อไปภารกิจนะครับให้เราไปไหนอ่ะเดี๋ยวมันมีภารกิจอะไรค้างไว้อยู่ว่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอันนี้รีแพร์เราน่าจะรีแพร์ไปแล้วโอเคขอเอาภารกิจนี้ออกนะครับตอนนี้เขาบอกว่าให้เราหาคำตอบจากดวงดาวตามหาคำตอบโอ้เดี๋ยวก่อนนะเหมือนผมคุ้นว่าใน EP แรกเนี่ยเราจะไม่มีเมนูเรียก Space Anomaly หรือเปล่านะครับยาเราอยู่ไหนวะยาเราอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปอันนี้ลงไม่ได้เนี้ยผมจะกระโดดลงไปนะครับเราก็หายตัวเราก็ขึ้นยานเลยโอเคฮึบไม่ต้องหายตัวละถึงยานละโอเคหนีครับหนีน่าเกลียดมากเลยโอเคต่อไปไปเราไปละเราไปSpace Anomaly ครับโอเคตามเควสภารกิจครับ Space Anomaly ก็เข้า Quick Mode ครับเราก็เรียกสปอนตัว Space Anomaly ออกมานะครับโอเคประมาณนี้ปึ๊บมาเผยภารกิจครับเข้าไปใน Space Anomaly คือผมก็ต้องสงสัยอยู่ว่าหรือว่า Space Anomaly จะเป็นที่เดียวที่ถูกเรียกว่ายกเว้นมีคนอยู่มีดานามีโปโลมีอะไรประมาณนี้ครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้แล้วเหมือนผมอ่านตัวรายละเอียดในการอัปเกรดเนี่ยเขาบอกว่าใน expedition แม้กระทั่งใน space anomaly ที่คึกคักเนี่ยก็จะเงียบเก่านะครับไม่แน่ใจว่ามันไอ้คึกคักเนี่ยมันหมายถึงผู้เล่นคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมปิดตัวโหมด multiplayer ไปนะครับตัวนี้มันก็เลยทำให้ไม่เห็นคนอยู่ละโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เห็น NPC จริงด้วยเพราะว่าไอ้คนเนี่ยที่มันอยู่ร้านค้านะครับก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนสำรวจได้หรือเปล่าสำรวจไม่ได้ด้วยนะครับเอาละเอ้ยเดี๋ยวพังเลยเหร
ไอตัวเนี้ยใช่ไหมมันพังหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ของประกอบฉากโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นไปครับตอนนี้เควสภารกิจครับเขาบอกว่าให้เราทำการสำรวจนะครับในสเปนอเวอรี่แห่งนี้ครับจริงด้วยไม่เหลือ NPC เลยครับสักตัวเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูนาดาก่อนนาดาอยู่หรือเปล่าวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนาดาอยู่ครับแต่เดี๋ยวนะนาดานายยินหลับเหรอเฮ้ยมันขึ้นเป็นอันโนนเอนติตี้ด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นนาดาด้วยมาลองคุยดูครับติดไม่มีสัญญาณตอบกลับนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าหุ่นยนต์เอนติตี้ตัวนี้เนี่ยมันถูกแช่แข็งมาแล้วครับเราก็ที่หัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกราะหัวของเขาเนี่ยก็มีแต่ความว่างเปล่านะครับเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีองค์ประกอบทั้งหมดที่เหมือนจะมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่มีการตอบสนองหรือไม่มีสิ่งใดที่ตอบสนองออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าตัวเอนติตี้ตัวนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวสถานีแห่งนี้นะครับเหมือนกับว่าดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้จักหรือคุ้นเคยมาเป็นอย่างดีนะครับเขาเป็นเพื่อนเก่าเราหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นบ้านเก่าเราหรือเปล่านะครับก็หมายถึงนาดานะครับหรือแม้กระทั่งตัว Space Anomaly ครับเหมือนเราคุ้นเคยผมเริ่มจะปฏิบัติต่อในเรื่องได้ละหรือว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ความเงียบงันนะครับความว่างเปล่าอีกที่หนึ่งเพียงเท่านั้นให้สังเกตตัวอักษรสีม่วงนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับครับเหมือนเดิมโอเคสรุปครับที่นี่แม้กระทั่งที่สเปนอโนมาลีเดี๋ยวโบโรก็ไม่มีเนี่ยโบโรนายไปไหนไม่มีใครอยู่เลยสรุปว่าจักรวาลแห่งนี้นะครับต้องใช้คำว่าจักรวาลเลยครับจักรวาลแห่งนี้เนี่ยแม้กระทั่งในสเปนอโนมาลีก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับที่นี่ล่ะมันให้เรานี่ไงมันขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าดีเทคสัญญาณเจอนะครับในตัวพรามเทอร์มินัสนะครับพรามเทอร์มินอลโอเคที่นี่ก็ไม่มีครับซื้อของได้หรือเปล่าวะซื้อของไม่ได้ด้วยนะครับแล้วมันจะให้ซื้อได้นี่นะโอเคผมก็ว่าอยู่มันจะให้ซาเวทาต้ามาทำไมในเมื่อถ้ามันซื้อของไม่ได้โอเคสรุปว่าซื้อของได้แล้วกันนะครับไปภารกิจต่อไปเนี่ยให้เราไปทำการสืบหาเบาะแสนะครับในบล็อกหรือบันทึกที่พามเทอร์มินอลนะครับพามเทอร์มินอลตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่านะ AI แล้วกัน AI โบราณนะครับเครื่องจักรโบราณที่ถูกสร้างขึ้นนะครับน่าจะเป็นตัวแกนหลักของ Space Anomaly เลยเนี่ยแหละก็จะเป็นถ้าสมมติเกิดใครเล่นเนื้อเรื่องปกตินะครับมันจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใส่ตัว Artemis นั่นเองนะครับมาสำรวจดูครับปึ๊บคุณไม่ได้ถูกรับอนุญาตครับให้ใช้งานนะครับแล้วก็ระบบมีการป้องกันนะครับมีการป้องกันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตัว Terminal ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับสถานีที่ดูแล้วนะครับใส่จะมีความใส่ใจนะครับมีการออกแบบที่มีความตั้งใจในการออกแบบครับมีเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเหมือนกับถูกดูแลมาเป็นอย่างดีครับแต่ว่ามันก็เกือบจะถูกทิ้งร้างว่างเปล่าถูกทิ้งร้างไปแล้วนะครับคือไม่มีอะไรถูกทิ้งร้างเหมือนกับสิ่งอื่นเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆมันก็แค่เกือบแหละเพราะว่ามันก็ไม่เชิงที่ว่ามันจะแบบหยุดนิ่งหรือถูกทิ้งร้างไปเลยครับเพราะว่าเคอร์เซอร์เนี่ยมันมีการกระพริบอยู่บนหน้าจอของตัวแผงควบคุมอันนี้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบมีบางอย่างที่อาจจะกำลังรอฟังเราอยู่นะครับแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องจักรก็ตามครับโอเคใช่เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่มันหายไปจริงๆแล้วมันคือแค่ NPC หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแต่ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันน่าจะทำงานได้อยู่ใช่ไหมโอเคมีตัวเลือกนะครับ3ตัวแต่ว่าเราเลือกได้แค่2ตัวครับตัวเลือกแรกคือขอการเข้าถึงครับ request access นะครับอันที่2ไม่สามารถเลือกได้ครับเราต้องทำการติดตั้งตัวใหม่ arc ครับแล้วก็อันที่3คือออกนะครับก็เลือกตัวแรกไปละกันฉันลองทำการพิมพ์คำสั่งไปสัก 2-3 คำสั่งครับในตัวแผงควบคุมครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆเลยนะครับมีแต่ความว่างเปล่าละกันโอเคง่ายๆครับแล้วก็แต่ในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังจะเอามือออกจากไอ้แป้นพิมพ์หรือตัว output ตัว input เนี่ยก็มีบางอย่างกระพริบครับแล้วแพ็คเกจข้อมูลขนาดเล็กเนี่ยก็มันเป็นเซตข้อมูลหรือบลูพรินท์นะครับของอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ถูกเรียกว่า My Arc โอเคเราได้ My Arc แล้วมีบางอย่างหรือว่าบางสิ่งนะครับกำลังอัปโหลดข้อมูลอันนี้อยู่ครับนี่อาจจะเป็นการกระทำครั้งสุดท้ายของพวกเขาหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาเนี่ยอยากให้ฉันต้องการพบมันเป็นบลูพรินท์จริงๆด้วยครับเป็นบลูพรินท์ที่เป็นการคราฟ My Arc แต่เดี๋ยวก่อนนะ
ไอ้ลูกตาเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะเราได้มาก่อนหน้านี้นะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะได้มาจากตัวเควสภารกิจแหละตัวแอดตัวแต่ตัวว่าแต่ตัวแอดแลนติเทียมเนี่ยกับตัวแอคทีเวทคอปเปอร์เนี่ยเราจะไปหาจากไหนครับเพราะว่าแอคทีเวทคอปเปอร์เนี่ยจะไม่สามารถเผาคอปเปอร์ได้นะครับเพราะว่าการเผาคอปเปอร์มันคือได้เป็นชอมบอติกเมทัลครับเดี๋ยวก่อนนะให้ทำเควสภารกิจนี้จริงดิจริงๆด้วยครับให้ทำการคราฟครับโอเคเขาบอกว่าให้เราทำการเปิด inventory ครับแล้วก็กด A ครับเลือกคราฟตัวMy Art นะครับแล้วก็ทำการพินโอเคแปลว่าเขาน่าจะเป็นการสอนโอเค My Art ตัวนี้คราฟไม่ได้นะครับให้เป็นพินแทนโอเคกด Y ครับตอนนี้เรามีลูกตาเรียบร้อยแล้วแต่ว่า Atlantidium ไม่มีนะครับเราต้องไปทำการหาโอเคทีนี้ไอตัวแอตแลนติเทียมเนี่ยวิธีการหามันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าเราอาจจะต้องกระโดดไปยังดาวเคราะห์นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าที่นี่มันมีหรือเปล่าที่นี่เราอยู่ที่ฮาวิด้านะครับมีดาวไหนที่มันเป็นรอยแยกไหมเหมือนจะไม่มีครับโอเคในเมื่อมันไม่มีเราจำเป็นจะต้องกระโดดนะครับออกไปที่อื่นจริงๆด้วยทีนี้โดดก็โดดไหนๆเราก็จะโดดนะครับตรงนี้ผมขอกระโดดข้ามไปเป็นพินภารกิจตัวนี้ละกันนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็ต้องกระโดดนะตรงนี้ผมขอกระโดดไปทำเป็นตัวจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดที่2ครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเจอตัวระบบดวงดาวที่เป็นรอยแตกนะครับหรือระบบดวงดาวที่เป็นสีม่วงตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเหมือนกับระหว่างทางไปเลยโอเคยาเราอยู่ตรงนู้นสรุปว่าที่นี่ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคตามนี้แม่ย้อนกลับมานิดนึงนะครับสำหรับที่ผมบอกว่าผมเริ่มเข้าใจเรื่องตัวเนื้อเรื่องในเอพิยันซีซั่นนี้นะเหมือนประมาณว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างครับที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนะครับในจักรวาลแห่งนี้หายไปทั้งหมดนะครับซึ่งผมเดาว่าอาจจะเป็นแอดลาสหรือเปล่าเพราะว่าแอดลาสได้ตัวดีเลยครับชอบสร้างเรื่องนะครับแล้วเผอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าตุยอยู่พอดีครับเราก็หรือว่าตื่นขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมากับการเป็นว่าไม่เจอใครเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราพลังงานเพียงพอหรือเปล่าในการจะโดดไฮเปอร์ไดฟ์เหมือนจะไม่พอนะครับแล้วก็พลังงานไม่มีด้วยทำการคราฟนะครับตัวพลังงานสัก5อันละกันโอเคเต็มถังครับเต็มถังตัวแอนติมิเตอร์เฮาสิ่งปุ๊บแล้วก็ตัวนี้วาร์ปเซลล์ครับ5อันปั๊บเติมพลังเชื้อเพลิงปึ๊บไฮเปอร์ไดฟ์ครับโอเคแล้วก็จะตรงไปยังจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดที่2ครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าโชคดีเจอดาวที่แตกเนี่ยก็ผมจะแวะทันทีนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะกระโดดไปเรื่อยๆก่อนละกันคือเนี่ยผมจะกระโดดไปเรื่อยๆนะครับให้มันไปถึงเรียกว่าระบบดวงดาวที่เป็นเนี่ยครับจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่2นะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยถ้าสมมุติเกิดเราเจอผมว่าเอาเดี๋ยวก่อนนะมันมีสอนเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันครับพอดีว่ามันมีสอนเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าฟิกนะครับในกรณีที่เราอยากจะหาเป็นตัวแอคทีเวทนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ฟังละกันในกรณีนะครับสมมุติว่าเราจำเป็นที่ต้องคราฟตัวนี้นะครับเราสามารถดูตัว view craft step ได้นะครับคือกด X ของผมนะครับเราก็สมมุติว่าเราอยากได้ activate copper ละกันให้เราทำการกด A ครับมันจะเป็นการหาตัวนี้ให้เราเลยปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำการโอเคพินภารกิจไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราสามารถเปิดเป็นตัว Galaxy Map นะครับได้นะครับเราก็มันจะสามารถหาให้เลยว่าไอตัวที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า Current Option ไม่ใช่ปุ๊บน่าจะเป็นโอเคเนี่ยครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนว่าที่ผ่านมามีไหมตัว activate copper นะครับถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยบินไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยไปหาอีกทีนึงนี่ไงนี่เดี๋ยวก่อนผมว่าตอนแรกจะหาตัว activate copper ใช่ไหมแต่เผอิญผมเจอตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันมีขึ้นชื่อว่า dissonance ครับ dissonance คือระบบดวงดาวที่มีรอยแตกนะครับก็จะได้ไม่ต้องบินไปไกลเลยตรงนี้เราเคยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบินไปที่ดาวเคราะห์ตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะลงจอดนะครับเพื่อเก็บพวกทรัพยากรต่างๆกันแล้วกัน
เอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้สักครู่นะครับพอดีว่ามีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ผมกระโดดข้ามมาเนี่ยที่ระบบดวงดาวนี้คือยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับแต่เมื่อผมลองเข้าไปเช็คในนี้นะครับปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยมันมี Activate Copper ด้วยนะครับผมก็เลยงงว่าทำไมมันถึงมี Activate Copper แล้วทำไมตอนแรกมันดีเทคไม่เจอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไหนๆมันก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะไปทำการลงไปเก็บตัว Activate Copper ก่อนเลยละกันไหนๆก็ระหว่างทางนะครับแปลว่าไอคำแนะนำที่มันให้มาตรวจจับตรวจพบตัว Activate Copper เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะสามารถหาได้จากระบบดวงดาวอื่นที่อาจจะง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอลงไปเก็บ Activate Copper ก่อนละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ Activate Copper ใช้อยู่ที่64ครับโอเคก็ตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ Activate Copper จริงๆก็หาไม่ยากครับเรากระโดดตามเส้นทางไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าตามเส้นทางที่เราจะตรงไปยังจุดเป้าหมายในจุดนัดพบจุดที่2ครับระหว่างทางเนี่ยพอเราเข้าไปในระบบดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราก็ลองดูในหน้าตัว information หรือ discovery ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเขาว่าดาวเคราะห์ตรงไหนมันมีแร่อะไรพวกนี้บ้างแล้วก็อาจจะเจอแบบผมนะครับตรงนี้ผมได้คิดว่าโอเคในเมื่อมันเจอเนี่ยเราก็เอาตามนี้เลยละกันจะได้ไม่ต้องไปกระโดดไปหาไกลนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอเก็บสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาตัวรอยดาวแตกกันอีกทีนึงครับตามเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้สักครู่เดียวครับหลังจากที่ผมเนี่ยบินเข้ามาที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ว่าจะเก็บตัว Activate Copper นะครับกลับกลายเป็นซะอย่างนั้นผมเดินลงจากยานได้ครบ 9,900 พอดีโอเค 9,900 อยู่พอดีครับทีนี้กลายเป็นว่าผมเนี่ยบินไปชนใครไม่รู้ครับทำการสร้างตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความสูงระยะ 1,600 ยูแน่ๆนะครับซึ่งผมได้ไปบินชนตรงนู้นนะครับตอนแรกผมมองไม่เห็นบินชนเนี่ยทำให้ยานของผมเสียหายครับทีนี้ผมก็เลยไหนๆก็เสียหายแล้วทำการจอดยานเลยด้วยกันแล้วก็มาลองเช็คดูหน่อยว่าอยู่ดีๆคนมาสร้างอะไรอ๋อโอเคผมพอเข้าใจแล้วก็คือเขาน่าจะสร้างทำเควสภารกิจครับเกี่ยวกับความสูง 1,600 ยูครับเพราะว่าผมลองเอาระยะลงจอดแล้วก็ลองดูระยะความสูงเนี่ยณตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับคือยังไม่ได้ขึ้นไปบนสิ่งก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ 1,400 กับอีก5นะครับยูนะครับ5หน่วยโอเคตรงนี้ผมเลยคิดว่าเขาน่าจะทำให้เราปีนขึ้นไปด้านบนแหละเดี๋ยวผมจะลองทดลองดูแล้วกันครับว่าเราสามารถปีนขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันได้ 1,600 จริงๆหรือเปล่าครับอันนี้วิ่งได้หรือเปล่าวะโอ้วิ่งไม่ได้ด้วยต้องกระโดดโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอขึ้นไปบนยอดละกันเพราะว่าปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะสร้างไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีขีดจำกัดเรื่องของความสูงของสิ่งก่อสร้างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าด้านบนเนี่ยจะถึง 1,600 ยูหรือเปล่าถ้าถึงก็จบเลยนะครับผมจะได้ทำภารกิจนี้เสร็จสิ้นจริงๆเลยแล้วก็สมมติว่าเกิดใครไม่เจอตัวสิ่งก่อสร้างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิธีการหาแบบง่ายๆให้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปเจอด้านบนเลยแล้วกันโอ้อีกไกลครับอีกไกลตอนนี้ยังไม่ถึง 1,500 ยูเลยนะครับก็ตอนนี้พวกเราเดี๋ยวตัดไปเจอด้านบนเลยนะครับโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอีกนิดเดียวนิดเดียว90 93 94ไม่ถึงครับโอเคแต่ไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ถึงเราก็ฟืบบูทเองก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับกับระดับความสูง 1,600 ยูนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราทำภารกิจเดิน 9,000 ยูด้วยนะใช่ไหมครับเราก็มารับภารกิจพร้อมๆกันเลยภารกิจของรางวัลตัวนี้นะครับโอเคอันนี้คือ 9,000 ไม่ใช่อันนี้คือความสูงฟึบไม่ใช่อันนี้คือการเดินใช่ไหมครับโอเคการเดินตรงนี้ได้เป็นตัวบลูพริ้นท์ของปืนแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ผมก็น่าจะไม่ได้ใช้แต่อันนี้ใช้แน่นอนครับอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นบลูพริ้นท์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีในการอัปเกรดด้วยครับกับปืน Scatter Buster ครับว่าแล้วเดี๋ยวทำการติดตั้งเลยเพราะว่ารู้สึกปืน Bowcaster รู้สึกมันจะไม่ถูกโฉลกกับผมเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้เป็น Scatter Buster ครับแต่ว่าอันนี้ Class S เนี่ยมันคือตัวที่เราเอาไว้ทำการบัฟนะครับหรือเทคโนโลยีในการอัปเกรดนั่นเองแล้วก็ตัวนี้คือปืนหรือเปล่าโอเคตัวนี้คือปืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดเลยปั๊บปืนตัวนี้นะครับจะมีความแรงนะครับโอ้ขึ้นมาเป็น 5,109 หน่วยนะครับแรงมากๆครับแล้วก็กระสุนของตัว Scatter Buster นะครับใช้ตัวเดียวกับตัว Bowcaster เลยก็จะเป็นปืนทั่วๆไปนะครับเป็นกระสุนทั่วๆไปเลยโอเคเรียบร้อยอีก1ภารกิจครับ1ภารกิจของรางวัลที่เราได้นะครับขึ้นไปสู่ความสูง 1,600 ยูครับมาก็จะได้เป็นตัว Blueprint นะครับเป็นโล่เพิ่มเติมแล้วก็เป็นเทคโนโลยีในการอัปเกรดครับเมื่อกี้ผมเห็นมาแว๊บๆแล้วมันคืออัปเกรดโอเคตัวความร้อนนะครับหรือตัวไฟนั่นเอง
โอเคติดตั้งเลยแล้วกันมีประโยชน์เอ้ยเดี๋ยวๆโอเคงั้นขอลงก่อนแล้วกันครับลงแบบไหนเร็วสุดวะลงแบบไหนเร็วสุดลงแบบไหนเสร็จยานผมอยู่ไหนอะผมมองไม่เห็นยานตัวเองโอเคฮึบฮึบฮึบตรงไหม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 โอเคได้อยู่ครับโอเคยานผมอยู่นี้ผมว่าแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นยานตัวเองถ้าเมื่อกี้กระโดดลงไปเนี่ยน่าจะเจอกันอีกทีคือตีนเข่าเลยนะครับอ่ะมาปึ๊บลงยานเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบเข้ายานก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวขอติดตั้งตัวเทคโนโลยีที่เพิ่งได้มาก่อนนะครับอันนี้น่าจะช่วยประโยชน์ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นป้องกันความร้อนไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือป้องกันความร้อนแบบที่เป็นแทงนะครับอันเนี้ยคือ 100% เนี่ยคือเราสามารถอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆตัวถังที่เติมพลังงานหรือเติมเชื้อเพลิงในการป้องกันความร้อนเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับอยู่ที่ 100% แล้วก็สามารถใช้เป็นไอออนแบตเตอรี่เนี่ยในการเติมพลังงานได้นะครับโอเคที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำการตามหาตัว Activate Copper นะครับไม่ให้มาเสียเวลาตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยได้ทำภารกิจ2อันนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือภารกิจหลักๆเลยก็คือการคราฟตัว My Arc นะครับตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือตรงไปยังจุดเป้าหมายจนพบจุดที่2ครับแต่ผมไม่ลืมครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับในการหาจุดที่ถึงความสูงระดับ 1,600 อยู่ให้นะครับโอเคตรงนี้ผมขอหา Activate Copper ก่อนละกันเพราะว่าสภาพพื้นเนี่ยโดนชนอีกแล้วชนอีกแล้วชนแล้วฮึบชนไหมโอเคเกือบชนมันเป็นอย่างไรครับเรียบร้อยครับชนโอเคเดี๋ยวผมขอหาตัว Activate Copper สักครู่ละกันสภาพแวดล้อมตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วเดี๋ยวกลับไปดูการตามหาตัวดาวที่มีรอยแยกกันต่อนะครับแล้วก็ไปทำการคราฟตัว My Arc กันต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาถึงระบบดวงดาวที่มีรอยแตกนะครับหรือรอยแยกหรือตัวแร่แอดดิเทียมที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับเราสามารถหาระบบดวงดาวที่มันขึ้นว่าดิสโซแนนซ์ก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีเดิมเลยในการหาตัวแอคทิเวตคอปเปอร์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็เมื่อเราเข้ามาในระบบดาวแล้วนะครับเราสามารถดูได้ครับว่าดาวดวงไหนเนี่ยมันมีเรียกว่าแร่ที่เราต้องการนะครับมันอาจจะไม่ได้มีทุกตัวนะครับก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็นตัวเห็นเซนติเนลมั้ยครับมันจะขึ้นว่าเป็น Dissonance Detect นะครับตัวนี้น่ะคือหมายความว่าในดาวเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันมีเซนติเนลแบบแปลกๆนะครับมีเซนติเนลกายพันธุ์เพราะฉะนั้นหมายความว่าที่นี่มีแร่ที่เกี่ยวกับรอยแตกหรือแร่สีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีฐานที่สูงจากพื้นเนี่ย 1,600 ยูด้วยต้องบอกว่าฐานพวกนี้เนี่ยคือหาได้ทั่วไปมากๆนะครับโอเคตอนนี้ผมเดินทางเข้ามาสู่พื้นผิวดาวเคราะห์แล้วนะครับโอ้สวยๆสวยนี่คืออะไรเนี่ยก็จริงๆมันหาได้ทั่วไปเลยตัวแร่แอดดิเทียมนะครับเราดูไอ้ที่สีม่วงๆตรงนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวผมขอหาลงสักจุดนึงละกันประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้เราเน้นแค่เก็บแร่คือมันหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้หายากเย็นอะไรฟืบเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวนั้นมันคือจุดที่ไว้ฟ้าผ่าหรือเปล่าวะฟืบเนี่ยครับคือแร่เยอะมากครับสำหรับตัวต้องบอกกันนะครับว่ามันคือแร่ตัวเล็กๆอย่างนี้ครับไม่ใช่แร่อันใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวนะเสียงอะไรเนี่ยสั่นๆโอ้ภูเขาไฟระเบิดครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรีบเก็บเลยด้วยกันก็คือจะเป็นแร่อันนี้นะครับแอดดิเทียมนะครับเป็นสีม่วงๆตรงนี้โอเคตรงนี้เราใช้เราต้องการใช้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่วะปึ๊บโอเคเราต้องการใช้อยู่ที่99นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเก็บสักคู่ละกันนะครับตรงนี้หาไม่ยากครับหาไม่ยากเราก็เราสามารถเก็บเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บเสร็จแล้วกลับมาดูการคราฟตัวMy Arcกันต่อนะครับโอเคครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ผมดันไปยิงไอ้เรเดียนชาร์ดไอ้ที่มันเป็นเสาสูงๆอย่างข้างหน้าตรงนู้นนะครับแล้วทีนี้มันดันขึ้นว่าตอนนี้สำเร็จเควสภารกิจในเฟสอื่นนะครับโอเคน่าจะเป็นเฟส3นะครับคืออันนี้ถือว่าผมไม่รู้ละกันว่ามันจะต้องทำการเก็บตัวเรเดียนชาร์ดด้วยก็ตรงนี้เรเดียนชาร์ด3อันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่ดูมาถึงตรงนี้เดี๋ยวใน EP หน้าในเฟสหน้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีการเก็บเรเดียนชาร์ดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้แนะนำเลยละกันไหนๆแล้วก็เสร็จภารกิจนี้แล้วนะครับแนะนำว่าเรามาถึงดาวดวงนี้เนี่ยก็ทำการหาเรเดียนชาร์ดด้วยหาไม่ยากนะครับก็จะเป็นตัวแร่สีผลึกสีม่วงๆสูงๆตรงนู้นนะครับที่มันจะสูงกว่าตัวทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เก็บแค่3อันก็เพียงพอครับโอเคตรงนี้ผมก็จะเก็บไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราได้ครบแล้วนะครับเราจะขึ้นยานก่อนแล้วกันเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีความร้อนด้วยนะครับสังเกตว่า
ผมจะมีแถบพลังความร้อนเมื่อกี้ลดลงด้วยแล้วก็มาเรามาทำการคราฟกันครับตัวไม้อาร์คนะครับตามเควสภารกิจเลยปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็เควสภารกิจของเราคืออันนี้ไม่ใช่อันนี้คือตรงไปยังจุดเป้าหมายจุดที่2ครับคือตัวนี้นะครับโกบิยอนโกบิยอนคือให้เรากลับไปที่พามเทอร์มินอลครับโอเคไปมาดูว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นครับพามเทอร์มินอลน่าจะเอาไม้อาร์คไปใส่ใช่ผมจำได้แล้วเพราะว่ามันมีคำสั่งให้เราเอาไม้อาร์คไปใส่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือตัวสเปซอนอมาลีเนี่ยเราสปอนหรือว่าเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับป๋าก็เข้าไปเลยละกันแล้วก็ก่อนที่จะเอาตัวไม้อาร์คไปใส่เดี๋ยวผมจะแนะนำละกันนะครับมาถึงตรงนี้นะคือณตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีฐานของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยที่เขาสร้างมาแล้วก็มันจะมีฐานที่เขาสร้างมาเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการทำภารกิจให้ได้ความสูงระดับ 1,600 ยูนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องบินหาก็ได้นะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับประตูเทเลพอร์เตอร์ถ้าหาไม่เจอนะครับมันจะมีอยู่ใน Space Station อยู่แล้วทุกที่นะครับแม้ว่าจะเป็น Space Station ที่ถูกทิ้งร้างก็ตามนะครับมันจะมีประตูเทเลพอร์เตอร์อยู่ในนั้นอยู่แล้วหรือถ้าหาไม่เจอจริงๆนะครับเราสามารถมาใน Space Anomaly ได้ครับมันจะมีประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับให้เราใช้งานฟรีๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถดีเทคนะครับเจอถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งก็คือเราไม่ได้ทำการโหลดเซฟใหม่หรือว่าเรียกว่ามีการเริ่มต้นใหม่นะครับคือเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีการกระโดดไปยังระบบดวงดาวต่างๆนะครับแล้วก็มันจะผ่านพวกฐานของผู้เล่นที่เขาทำไว้สำหรับใครที่ต้องการทำเควสภารกิจง่ายๆครับให้เรามาที่ประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับอันนี้ที่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นไม่มีหรอเนี่ยสเปซเฟชชั่นแปลว่าตรงนี้เขาตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปใช้ตัวที่อยู่ภายใน Space Station ก็แล้วกันไหนๆผมก็จะแนะนำละเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ดูเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมต่อจะทำการวาร์ปไปที่ Space Station นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวผมกลัวว่าจะผิดที่ผิดทางผิดยานะครับผิดยาโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไป Space Station สักที่นึงละกันแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าวิธีการหานะครับสำหรับฐานที่จะทำภารกิจเนี่ยจะทำยังไงครับโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมว่าก็ว่าไป Space Station ที่นี่เลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับเมื่อออกมาแล้วนะครับจะดูแล้วแบบอันนี้นิดนึงโอเคเราเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวนี้นะครับเราก็ใช้เป็นเทเลพอร์เตอร์ครับแม่เสียดายทำไมถึงในใช้ใน Space Anomaly ไม่ได้มาเมื่อเรามาถึงตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีฐานของผู้เล่นคนอื่นนะครับทั่วไปตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นออโต้เพจก็ได้ครับเพราะว่ายังไงเราไม่ได้สร้างฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เราอ่านชื่อครับชื่อของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อเพื่อให้เรียกว่า make sense หรือว่าเพื่อให้เรารู้ครับหรือผู้เล่นคนอื่นรู้ว่าแต่ละฐานเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดด้อยมีไอ้นู่นนี่อะไรพวกนี้ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะไปความสูงถึงระดับ 1,600 นะครับก็ให้หาเลข 1,600 ก็ได้ครับตรงนี้มีหรือเปล่าวะโอเคก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับ KT13 แล้วก็อนุสกร 1,600 เบทครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันคือฐานที่สร้างไว้สำหรับผู้เล่นที่ต้องการความสูงหรือทำเควสภารกิจ 1,600 ครับอันล่างก็เช่นเดียวกันนะครับ 1,600 ฟุตนะครับก็เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้มันก็จะมีอีกหลายที่มากๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเรียกว่าขับยานผ่านมาเนี่ยอย่างอันนี้ก็เหมือนกัน 1.600 เนี่ยก็คือ 1,600 เช่นเดียวกันอันนี้เหมือนว่าเราจะไม่ต้องปีนบันไดเลยนะครับคือไปถึงเนี่ยเหมือนกับเขาอะสร้างบ้านอยู่ที่ระดับความสูง 1,600 เลยนอกจาก 1,600 แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเก็บทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นพวกตัวแร่ที่เราต้องการหรือว่าอะไรที่มันหายากๆอะไรประมาณนี้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำภารกิจเนี่ยมันก็จะมีนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีออกซิเจนมีอะไรพวกนี้ให้นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะปลูกต้นไม้เราสามารถไปเก็บพวกคาร์บอนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ลองอ่านชื่อของตัวฐานของผู้เล่นคนอื่นดูย้ำนะครับฐานของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยตรงนี้จะแสดงขึ้นมาได้คือเราจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งมีการกระโดดไปยังระบบดวงดาวอื่นๆก่อนนะครับเราก็ถึงจะสามารถดีเทคพวกฐานของผู้เล่นคนอื่นได้นะครับตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังละกันแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวภารกิจของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวน่าจะกลับไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกแล้วก็สปอนใหม่ละกันพอดูท่าแล้วมันน่าจะย้อนกลับไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่ Space Anomaly เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวออกจากที่นี่ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไม้อาร์คไปใส่ตัว
พามเทอร์มินอลนะครับทำภารกิจใหม่เลยปุ๊บมาเดี๋ยวก่อนนะภารกิจตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างวะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงโอเคเหลือแค่2ภารกิจนะครับคือภารกิจที่เอาตัวไมอาร์ไปใส่พามเทอร์มินอลแล้วก็ตรงไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่2ครับซึ่งจริงๆก็อยู่ไม่ไกลแล้วเพราะว่าผมกระโดดมาเนี่ยค่อนข้างจะหลายครั้งละแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสัก4-5 โดดมั้งครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่โหลดหรือเปล่าเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าครับมันโหลดไม่ทันโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะต้องมีการรีโหลดเซฟสักแป๊บนึงผมกลัวว่ามันจะตกฉากก็เดี๋ยวผมกลับมาใหม่ก็แล้วกันนะครับโอเคตกใจหมดจริงๆแค่ลงจากยานมันก็อันนี้แล้วนะครับแม่ก็ไม่มีอะไรครับแค่โหลดฉากขึ้นมาไม่ทันแค่นั้นนะครับมาเรากลับไปที่ตัวพรามเทอร์มินัลครับเพื่อเอาไมอาร์นะครับไปใส่ครับปั๊บโอเคมาแม่ประตูนี้จริงๆมันสามารถวาร์ปไปฐานเพื่อนคนอื่นได้ไม่ใช่เหรอทำไมรอบนี้มันถึงไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับช่างมันไปวิ่งทำภารกิจของเราดีกว่าเหลือแค่2ภารกิจครับนี่ขนาดผมเตรียมพวกแร่พวกทรัพยากรล่วงหน้านะครับเนี่ยจะได้ไม่ต้องฟาร์มยังรอไปชั่วโมงกว่าเลยโอเคอันนี้เหมือนเดิมครับมันไม่ยอมให้เราทำการเข้าไปครับมีการโปรเทคมีการป้องกันอันนี้อันใหม่นี่นะเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้ทำการสร้างไมอาร์คเนี่ยขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตามนะครับแล้วก็มันเป็นข้อความที่ส่งมาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่แพทเทิร์นของเสียงแค่นั้นหรือว่าจะเป็นแค่การสั่นของโลกที่จางหายไปแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ไมอาร์เข้าไป1อันครับตุ๊ดตุ๊ด0192อะไรนี้ไม่ใช่เลขฐาน2ด้วยนะครับเนี่ยเป็นชุดตัวเลขนะครับผมอ่านไม่ออกขี้เกียจต่อราแล้วกันแล้วก็บอกว่าหน้าจอเนี่ยแสดงตัวเลขนับพันครับออกมาหลายแถวมากครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลแต่ละแถวเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจนตัวชั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้หรือไม่สามารถประมวลผลได้เลยดูเหมือนว่าจะมีการถ่ายโอนข้อมูลนะครับไปยังตัวเครื่องไมอาร์คที่ใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เนี่ยสำคัญครับเขาบอกว่าอัปเดตนะครับมีการอัปเดตแล้วตอนนี้มีการลดจำนวนประชากรขั้นตอนการลดจำนวนประชากรเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไอ้เครื่องตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำการสังหารหมู่ประชากรทั้งจักรวาลเขาบอกว่ากระแสข้อมูลที่ไม่มีที่สุดในที่สุดก็เหมือนไม่ได้รับอนุญาตจากตัวชุดเอ็กโซสูตนะครับอ๋อไม่ใช่ชุดเอ็กโซสูตเนี่ยเหมือนว่าจะจับข้อมูลไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับข้อมูลชุดเนี้ยไม่ได้รับอนุญาตให้มีการหรือโปรเซสนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยชุดเอ็กโซสูตเนี่ยสามารถจับข้อมูลชุดสุดท้ายได้นะครับซึ่งข้อมูลชุดสุดท้ายเนี่ยมันคือพิกัดอะไรบางอย่างครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ครับว่ายอมรับลองดูว่าพิกัดนี้คืออะไรนะครับก็คือเหมือนประมาณว่ามันจงใจให้ดูแค่พิกัดนั่นแหละพิกัดนี้ยังไม่จบนี่นะภารกิจนี้พิกัดนี้เขาบอกว่าให้เราตรงไปยังอวกาศครับแล้วก็หาพอร์โทนะครับโอเคประตูพอร์โทนะครับจะเป็นประตูพลอยางกับเทเลพอร์เตอร์ตัวนี้นะครับประตูพอร์โทก็จะเป็นประตูวาร์ปนั่นเองผมคิดผิดเลยเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันเกี่ยวกับแอตลาสแต่ทีนี้สีม่วงเนี่ยไม่น่าจะใช้แอตลาสละน่าจะเป็นตัวหรือว่าเป็นการล้างแค้นจากผู้ที่ขึ้นหรือว่ากลับมาจากโลกใต้พิภพครับเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับวิ่ง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 ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้กลับไปยังตัวอวกาศใช่ไหมแล้วก็ค่อยหาประตูพอร์เทลต่อไปที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจอประตูพอร์เทลเลยเนี่ยแล้วก็แผนที่ที่ต้องซื้อประตูพอร์เทลก็ไม่มีขายด้วยวิธีการครับปึ๊บเรามาแล้วตรงนี้แล้วก็ลองเซิร์ชดูมีไหมประตูพอร์เทลปั๊บ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 อ๋อนั่นมาแล้วครับมาแล้วประตูพอร์เทลอยู่ตรงนู้นโอเคตรงไปเลยนะครับปึ๊บก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ประตูพอร์เทลเลยโอเคครับมาถึงเรียบร้อยแม่อันนี้พิกัดตรงเป๊ะนะครับไม่ต้องทำการเสียเวลาในการหาเลยแล้วก็มีคนมาจับจองซื้อบ้านสร้างบ้านไว้แถวนี้เรียบร้อยแล้วโอเคแต่ว่าเขาไม่สร้างที่จอดให้ด้วยสิไม่เป็นไรแม่สร้างบ้านปิดเลยนะครับแล้วก็ไม่สร้างที่จอดยานให้เราด้วยปั๊บโอเคป้ายรวดเร็วครับรวดเร็วเหลือแค่2ภารกิจเท่านั้นเอาให้จบครับเอาให้จบ
ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้มาทำการสำรวจครับเอาอ๋อโอเคใส่ไมค์อาร์เข้าไปนะครับผมนึกว่าให้เราใส่ตัวพลังงานอีกโอ้ยฉากบางฉากบางก็มีสัญญาณออกมานะครับเขาบอกว่าตัวอาร์คเนี่ยวางอยู่ในรอรูเล็กๆนะครับในประตูพอร์ทัลครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับส่วนติดต่อของหินในประตูพอร์ทัลครับไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นการรวมตัวกันของ2เทคโนโลยีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับฉันมาไกลมากแล้วมันเป็นเพียงอีกก้าวนึงก้าวเล็กๆอันยิ่งใหญ่ประตูพอร์ทัลกำลังเรียกหาชั้นสีม่วงนะครับเราก็ทำการแอคทิเวตรอยแยกรอยแตกครับปึ๊บเอาเดี๋ยวก่อนนะมันยึดตัวไมอาร์ไปเดี๋ยวนี้แล้วโอเคน่าจะเป็นการเดินเข้าประตูพอร์ทัลไปครับไปเอาละครับเอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉากนี้แล้วเหรอเนี่ยฉากนี้มันแอดนี่ไงแอดลาสแม่นายอยู่นี่สินะแต่ว่ารู้สึกว่าด้านขวาเนี่ยไมอาร์ฟีดแล้วก็ดวงดาวที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยแต่ในความจริงแล้วมันไม่ได้ใกล้กว่าเดิมเหมือนแต่ก่อนเลยก็คือมันไม่ได้ใกล้กว่าเดิมเลยครับเราอันนี้เป็นแพร่ภาพลงตาหรือว่าแอดลาสจะบอกว่าจริงๆเราไม่เกี่ยวนะเราไม่เกี่ยวเลยมันเป็นของไอ้พวกสีม่วงที่มันทำมันเป็นคนล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามันเป็นพ่อหนอนครับเพราะว่าเหมือนมันจะเหลือเพียงแค่หนอนใช่ไหมไอ้หนอนยักษ์อ่ะเอาละครับมาโอเควาร์ปมาเป็นดาวครอสสักตัวนึงครับนิวมีชูอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโดนสารพิษด้วยเดี๋ยวท็อกซิกเราเรียกโอเคเรียกยานมาได้นะครับอ๋อสตอมหายไปพอดีแม่แล้วให้รีบเรียกมาปึ๊บโอเคอ่ะไหนๆก็มาละผมขอขึ้นไปอยู่บนนี้ก่อนนะครับโอเคเราไปดูของรางวัลกันก่อนครับก่อนที่จะไปภารกิจต่อไปนะครับก็ตรงนี้จะได้เป็นวาร์ปบลูพริ้นท์มานะครับแล้วก็ได้สตอมคริสตัลอีก5อันอ๋อได้ครบเลยนะครับแคดเมียมเอมเบอริลแล้วก็อินลิเดียมนะครับโอเคเรียบร้อยน่าจะครบแล้วใช่ไหมสตอมคริสตัลโอเคอยู่นี่นะครับ6อันแล้วก็ภารกิจต่อไปครับไปตรงไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่2นะครับไม่รู้อยู่ไกลไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เราถูกวาร์ปมาอยู่ที่ไหนเอ้ยนี่ไงโอ้โหมีคนสร้างบันไดอีกแล้วและคือถ้าบินยานแบบไม่มองเนี่ยชนแน่นอนนะครับแปลว่าแถวนี้นี่ต้องบอกว่ามีผู้เล่นนะครับคือเน้นสร้างให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ลองใช้บริการของผู้เล่นคนอื่นดูก็แล้วกันมาเรามาดูกันครับว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่2ไม่ไกลนี่ไงถึงแล้ว2 รอบโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ไปเจอกันที่จุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบเลยแล้วกันครับเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีการคราฟตัวเชื้อเพลิงด้วยนะครับก็ไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยนะครับโอเคครับในที่สุดก็มาถึงสิ่งก่อสร้างซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองลงไปดูก่อนนะครับป๋าพิกัดตามนี้ครับ58.50นะครับกับลบ -7.32 นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าถูกไหมนะครับฟืบแล้วก็เรียบร้อยครับถูกจริงๆด้วยครับเป็นจุดเป้าหมายจุดนัดพบจุดที่2นะครับเป็นตัว Trading Outpost นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เช่นเดิมครับแต่ไม่รู้ว่าเรามาทำไมที่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เราต้องไปค้นพบคำตอบใน EP ต่อๆไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราดูของรางวัลกันก่อนครับของรางวัลในภารกิจนี้นะครับก็จะได้เป็น Quicksilver ครับ300นะครับได้ Inventory ในยาสตาร์ชิปเพิ่มอีก3อันครับเราก็ได้เป็นตัวจางนะครับตัวที่เอาไว้ทำการเผาหรือว่าขายทิ้งนั่นเองนะครับปึ๊บเขาเรียกว่าไอสารเหนียวสีเขียวอะครับโอเคเป็นตัวนี้นะครับ512อันแล้วก็สุดท้ายครับขอรางวัลสำหรับเฟสที่2นะครับจะได้เป็นบลูพริ้นท์นะครับบลูพริ้นท์ของพวกเศษซากยานะครับเป็นของตกแต่งนะครับของตกแต่งฐานโอเคได้เยอะทีเดียวครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ต้องไปลองเล่นกันดูครับผมน่าจะไม่สามารถคราฟได้โอเคต้องสร้างฐานก่อนนะครับถึงจะสามารถเห็นบลูพริ้นท์พวกนี้ได้อ่ะโอเคครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับเฟสนี้จบเสร็จเรียบร้อยครับมีต่อแน่นอนนะครับเอาให้จบเอาให้ครบทั้ง5เฟสเลยก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ